ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูนตายเพราะความคิดถึงน้องคิดหาแต่น้องคิดทอดแต่น้องคนละปูนความหักมันปักในสวงลึกหัวค่ำยามดึกยิ่งเพิ่มพูนคิดถึงละปูนทุกวันเวลาถึงตัวห่างไกลหัวใจบ่เมื่อคิดถึงป่าซางคิดถึงความหลังที่ศพทาเคยได้ไปแอวตัวกันสงกรานต์ปีใหม่ปีแล้วมาและยังสัญญาว่าบ่เปลี่ยนใจเวลานาทีที่อายห่างน้องตูบมุนมองกลัวน้องเปลี่ยนไปหากสุดที่หักหักจริงจากใจอายขอมาตายต่อหน้าตักน้ำอายจึงบ่ลืมยังคิดถึงน้องหัวใจห้ามมองคิดถึงแต่น้องบ่จางกลัวน้องจะกายนายแนงระแวงใจเฝ้าแต่ครวญครางพวาพวังคิดถึงละปูที่อายห่างน้องหายทุกหมุนมองกลัวน้องเปลี่ยนไปหากสุดที่หักหักทิ้งจากใจหายขอมาตายต่อหน้าตักน้ำหายตึงบ่ลืมหายยังคิดถึงเมื่อใจห้ามหอมคิดถึงแต่น้องบ่จางกลัวน้องจะกายนายแนงระแวงใจเฝ้าแต่ควรครางภวาภวังคิดถึงลำพูนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรปะกับผมนะครับดีเจบอยนะครับและวันนี้ดีเจบอยปามาคือพ่อแม่ฮู้จักกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนแห่งหน่วยงานนึงครับหน่วยงานนี้จะว่าไปจะลึกลับกับบ่ลึกลับจะว่าอยู่ใกล้การที่ทำงานดีเจบอยก็อยู่ใกล้ครับเพราะอยู่ใกล้สาระกลางจังหวัดลำพูนครับหน่วยนี้ชื่อว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8นะครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีเจ้าแนะนำชื่อตำแหน่งนะครับชื่อเล่นคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยครับพี่ครับเจ้าก็สวัสดีนะคะก็ชื่อนวลจันทร์ชัยวงศานะคะชื่อเล่นก็พี่จอยนะคะครับพี่จอยครับตำแหน่งก็นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะเจ้าอยู่ที่ไหนศูนย์อยู่ที่ไหนศูนย์ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบัวบานนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเข้ามาจากสารกลางจากที่ทำงานดีเจบอยนี่นะคะประมาณกิโลเกินนะเจ้าตรงมาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอศูนย์แห่งนี้นะคะเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2542แล้วนะเจ้าที่นี่นะเจ้าครับค่ะพื้นที่ก็คร่าวๆ471ไร่นะเจ้าเนาะครับเป็นพื้นที่ป่าไปเป็น200ไร่นะคะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีแปลงพันธุ์แปลงเรียนรู้นะคะแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ครับนะคะผลิตต้นพันธุ์อย่างเช่นนะคะต้นพันธุ์ก็จะที่เฮาฮู้จักกันดีก่อนที่เฮาเอาไปสนับสนุนนะคะโครงการหลักๆ4โครงการนะคะอย่างเช่นต้นพริกนะคะมะเขือจิงจูชายนี่คือต้นพันธุ์ดีจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8นะคะซึ่งสังกัดภายใต้กองขยายพันธุ์พืชนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้ามีพื้นที่รับผิดชอบกับ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าเนาะแล้วก็ทำงานก็คือสนับสนุนงานค่ะของกระทรวงเกษตรเฮาในภารกิจหลักๆก็อย่างเช่นภัยพิบัตินะคะเฮาก็สนับสนุนพืชนะคะคล้ายๆเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเลยนะเจ้าผลิตพืชสำรองไว้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือประชาชนประสบภัยพิบัติเนี่ยกรมเฮาเนี่ยก็จะได้เตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ที่ได้นี่ก็มีหลากหลายชนิดมากนะคะแต่ที่เด่นๆของศูนย์เฮาเนี่ยก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวพันธราทิพย์เนาะซึ่งเฮาผลิตพันธุ์ในศูนย์แห่งนี้ค่ะผลิตต้นผลิตเมล็ดพันธุ์เลยเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์พืชอาหารก็อย่างเช่นคะน้านะคะกวางตุ้งผักบุ้งครับแล้วก็อันนี้ทำก็ฮะมีทั้งหมด9ชนิดนะคะครับ9ชนิดนี่คือได้รวบรวมมาจากกองทั้งกองขยายนะคะศูนย์อย่างเฮานะคะมี10ศูนย์ทั่วประเทศเนาะก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งกองจะเป็นผู้จัดหาแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเฮาเนี่ยผลิตเองตัวเจ้าแล้วก็สนับสนุนไปซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สนับสนุนไปทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยรวมๆก็ประมาณสักเกือบ200ชุดนะคะ200ซองส่วนต้นพันธุ์เนี่ยก็ผลิตไปแล้วก็พืชอาหารนะคะก็สนับสนุนไปแล้วประมาณสัก60,000กว่าต้นซึ่งกระจายไปทุกโครงการหลักๆของกรมส่งเสริมเฮานะคะก็มีโครงการพระราชดำรินะคะโครงการลดต้นทุนอย่างเช่นแปลงใหญ่นะคะหรือว่ากลุ่มสพก.อย่างนะเจ้าแปลงใหญ่สพก.เนี่ยก็สนับสนุนนะคะเกษตรคลินิกเคลื่อนที่อย่างเจ้าก็จะเป็นโครงการหลักๆในกรอบของเฮาเนี่ยนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อได้ที่จุดบริการนะคะบ้าน DOE นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเตื้อนะเจ้าแต่ก็สามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องของการปลูกพืชพักเนาะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เขาได้รับภารกิจจะเป็นศูนย์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองถั่วเขียวซึ่งจะเป็นพันธุ์ชั้นขยายซึ่งเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกรปี68ต่อไปพืชใช้น้ำน้อยนะคะแล้วก็มันสำปะหลังต้านทานโรคซึ่งเขาก็จะได้ผลิตในศูนย์แห่งนี้แล้วก็เชื่อมกับเกษตรกรตัวเจ้าครับมี FC เพื่อนเคยถามมาแล้วก็สงสัยนะครับพี่จอยว่าเมื่อก่อนทำไมชื่อศูนย์เนื้อเยื่อครับมันเป็นจะได้ลองเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังนะเนื้อเยื่อนี่มันเป็นการเพาะเลี้ยงอย่างไรมันทำไมที่มาถึงตอนนี้มาถึงเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ครับเจ้าคือเดิมเนี่ยชื่อที่ฮู้จักคือศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดลำพูนเนาะเมื่อตั้งแต่ปี2542จนถึงปี2544นะเจ้าก็ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็ตั้งชื่อเปิ้นเห็มเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงซึ่งตอนนั้นเนี่ยสายการผลิตที่เด่นที่สุดของศูนย์เฮาเนี่ยก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะซึ่งเฮาจะมีห้องปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นะคะสามารถผลิตที่เฮารู้จักก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะหลังจากนั้นมาทางกรมก็ได้มองว่าความต้องการพืชบ่ได้มีแค่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับค่ะก็เลยเพิ่มการผลิตมาเป็น4สายการผลิตนะคะก็มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีการผลิตท่อนพันธุ์ดีและต้นพันธุ์ดีก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน
ครับนะคะจนถึงวันนี้ทำงานทั้งหมด8จังหวัดภาคเหนือใช่ค่ะทำงานทั้งหมด8จังหวัดภาคเหนือนะจ๊ะและมีอยากเล่าคือพ่อแม่พี่น้องฟังหลายคนอาจจะรู้ในช่วงของไวรัสโคโรนา2019ระบาดขึ้นศูนย์ทำงานอย่างนี้เลยครับตอนนั้นนี่ศูนย์ได้มอบภารกิจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผลิตสมุนไพรก็คือฟ้าทลายโจร 100,000 ต้นเพื่อสนับสนุนแล้วก็ป้องกันเรื่องไวรัสโคโรนาตัวนี้ก็สนับสนุน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงพืชเศรษฐกิจบางตัวที่สำคัญของกระทรวงกรมเฮาอย่างเช่นกระท่อมอย่างเงี้ยนะคะเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจณตอนนั้นแต่อย่างไวรัสโคโรนานี่ก็ถือว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8ก็ได้รับภารกิจที่สำคัญที่ว่านะคะคือผลิตฟ้าทลายโจร 100,000 ต้นเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่ว8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยค่ะได้มีติดบ้านไว้เพื่อป้องกันตัวนี้นะคะก็ณเวลานั้นเนี่ยถือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยขาดแคลนมากแล้วก็มีราคาสูงแล้วก็หายากนะเจ้าแล้วเราก็ได้รับภารกิจนั้นมาใช่ครับนะได้แถมสิ่งหนึ่งที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8ภูมิใจมากก็คือในเรื่องของการสนับสนุนนะครับพื้นที่ว่างสร้างอาหารใช่ลองเล่าให้ฟังนะครับว่าส่วนมากที่เขาจะหันเนี่ยนะถ้าเป็นกาอะไรอย่างเริ่มมันเป็นตั้งแต่อันนี้มาจากกาเนี่ยมาจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชแปดเล่าคุณผู้ชมคุณฟังได้แล้วครับจอยในพื้นที่ว่างสร้างอาหารนี้ตอนนี้เขาก็ทำแปลงที่ผ่านมาเนาะทั้งเกษตรจังหวัดทางท่านเกษตรอำเภอคือสนับสนุนงานของกระทรวงเฮาเนี่ยทุกกรมเลยนะเจ้าก็จะมีที่เห็นชัดๆก็จะมีกล้าพืชพักนะคะ อย่างเช่นพริกมะเขือจิงจูชายกระเพราโหระพานะคะก็อันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญนะคะก็เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้ามาขอเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์สนับสนุนไปแล้วก็สามารถปลูกไว้ที่บ้านนะคะหลังบ้านหน้าบ้านแล้วมาจนถึงวันนี้นะคะเฮาก็รณรงค์ในเรื่องของการลดการเผาเฮางดการเผาแล้วเฮาก็ใช้ใบไม้นะคะทำเป็นแปลงตัวอย่างที่จุดบริการของเฮาเนี่ยนะคะโดยการงดเผาแล้วเฮาก็ใช้ใบไม้วัสดุที่ได้จากใบไม้นะคะหรือว่ากิ่งไม้เนี่ยเอามาทำเป็นวัสดุการปลูกพักนะคะก็สามารถลดรายจ่ายแล้วก็ลดการเผาตัวลด PM 2.5 ให้เกษตรกรสามารถพ้นท้องว่า reuse หรือว่าปรับวัสดุทางการเกษตรเนี่ยเอามาปลูกพักข้างบ้านหน้าบ้านนะเจ้าหรือว่าไปเอาไปคุมดินสามารถสร้างอาหารที่บ้านได้นะเจ้าแล้วก็อนาคตก็คือตอนนี้เราก็จะมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ก็คือว่าถ้า8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้นะคะหรือว่าทุกอำเภอนะคะเอาต้นพันธุ์พืชจากศูนย์เฮาไปเนี่ยอย่างเช่นจินจูชายหรือว่าพริกต้นหอมว่าพริกจินดาแดงเนาะแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ทราทิพย์เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกเซตเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วขยายด้วยตัวเองได้นะเจ้าเฮาบ่ต้องไปซื้อจากร้านค้าได้นะคะพอเฮาเก็บเมล็ดพันธุ์เซตเฮาก็สามารถปลูกแล้วก็ขยายต้นหอมว่าธนาคารเมล็ดพันธุ์เนาะมันจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะอนาคตก็ถ้าใครมีก็เอามาให้ศูนย์ผลิตได้เพิ่มจำนวนเซตแล้วเฮาก็กระจายไปในพื้นที่เป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเหมือนเฮาไปฝากสตางค์นะเจ้าแต่นี่จะเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์พืชพันธุ์ดีนะเจ้าเจ้าโอเคครับเดี๋ยวฟังหมื่นขึ้นไปไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะมีไฮไลท์สำคัญนะครับอยากได้มันก็ครับพืชพันธุ์พืชดีๆพันธุ์ดีๆที่เนื้อเยื่อ08ลำพูนเดี๋ยวฟังหมุนขึ้นไปหน่อยครับพักกันฟังเพลงสักกรรมครับมาเทวีกราบองค์ทรงน้ำเจดีย์
ภอเมืองรุ่งเรืองการพัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนำพาส่งเสริมประชาให้อยู่ดีมีกินชมป่าซ่านชะเง้อพลางนวลนางโสพินทอผ้าเมืองรุ่งเรืองอาชินตราบฟ้าดินกะลำปลีมีสตังน่ารักจังน่ามนต์คนผ่านเฮาเยื่อมถิ่นลีเขียวขจีท้องหน้าป่าเขาล่องแก่งก้อยหยอกล้อสองเรากลางลำนาวชมธรรมชาติช้างชวนน้องนางไหว้พระธาตุดอยกวางคำเมืองคนดีมีศีลและธรรมจิตใจงดงามปีน้องลายดอยทิ้งแม่ทาชาวประชาฝีมือเลิศลอยหัตถกรรมงดงามบ่อน้อยเตื้องสามปอยบนดอยขุนตาลบ้านที่เมืองทองคนลือคนยองนวลน้องผ่องพันงามอนงลอยกระทงสงกรานสืบทอดลูกหลานมานานหลายปีไปบ้านเวียงได้ร่วมเรียงเที่ยวงานประเพณีร่วมขบวนแห่ไม้กำสรีน้องล่องคนใจดีเขามีเมตตาแผ่นดินนางวมินมหาราชาคนลำพูนเทิดทูนศรัทธาสืบสานมาชั่วฟ้าดินถิ่นงามเกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน 5 แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทกสทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร02-280-7750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนงามหน้าใส
ใจน้ำใจบ่อดำอู่ลืออู่ยองอู่เมืองมวลลายเรื่องการแต่งกายเฮาก็ใส่ผ้าเมืองภูมิใจแต่นาหมู่เฮาห่วมแหงสร้างบ้านแปลงเมืองรุ่งเรืองมาเมืองงามยิ่งใหญ่ตาลสลักย้อมคือการห่วมใจทำบุญครั้งใดบ่เต้างานนี้อู้ไปบ่เสียงเมื่อมาเมืองละปูนพี่น้องกูคนมีน้ำใจไมตรีบ้านที่เมธาบ้านห้องป่าสางบ้านเวียงเมืองลีทุ่งว่าจ้างคนดีน้ำใจงดงามครับอย่างที่ผมได้อู้ไปแล้วเนาะโดยปกติเนี่ยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8หรือของศูนย์เนื้อเยื่อเนี่ยเฮาจะหันนะครับก็อยู่ในงานของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พ่องนะครับอยู่ในงานของจังหวัดเคลื่อนที่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเฮาไปสนับสนุนงานต่างๆนี่มีกานะกาพระพิรุณกงส่งเสริมศูนย์ขยายเนาะก็มาถึงปุ๊บเนี่ยบังเตื่อเนี่ยนะครับพี่จอยเฮาก็เปิ้ลหองว่าไปต่อคิวกับเปิ้ลน่ะแล้วมันบักไข่ปอนะครับถามกันว่าเดี๋ยวนี้เอาอีดีกว่าเฮาบ่ไปลูกกับเปิ้ลละเฮาจะมาซื้อนะครับค่ะเฮาอยากรู้ว่าศูนย์เนี่ยนะครับนอกจากตั้งที่ใกล้สารกลางเฮาเนี่ยเขาบุญมาซื้อปุ๊บเนี่ยในศูนย์มีอะไรอย่างห้องที่ที่ผมอ่ะอยากซื้อไปละผมจะเริ่มมาทำการเกษตรละค่ะมีอะไรอย่างพวกราคาเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยล่ะครับอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้าในอย่างที่ว่าการซื้อขายเนาะผลิตภัณฑ์พืชเนี่ยก็มีแฮมโครงการหนึ่งเปิ้นฮ้อว่าโครงการระเบียบเงินรายได้ปี2562นะคะซึ่ง อย่างที่เราสนับสนุนไปเนาะบางเตื้อก็จะบ่เพียงพอต่อความต้องการบางท่านอาจจะได้ไป5ต้น10ต้นแล้วแน่นอนบ่เพียงพอจะปลูกเป็นไร่นะคะคสามารถสั่งซื้อสั่งจองได้นะเจ้าอยากจองละเจ้าที่เคยจำหน่ายไปก็จะมีอย่างเช่นนะคะกล้วยจากการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนะเจ้ากล้วยอันยังครับกล้วยนี่ก็จะมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะซึ่งราคานี้เปิ้นฮ้องว่าราคานี้ถูกมากถ้าเทียบกับท้องตลาดเราจะบอกได้เลยครับยุติธรรมยุติธรรมกี่บาทครับเจ้าก็จ
จากกันพ่อเลี้ยงในเยื่อเนี่ยต้น15บาทคือพร้อมปลูกเลยเพราะเลี้ยง15บาทนี่ยาวสมองใดครับ15บาทเนี่ยต้นเนื้อปลายาวเนาะสูงเท่าไหร่ต้นพันเนี่ยจะสูงบาทต่ำกว่า20เซนอยู่ในถุงบาทต่ำกว่า3คูณ6นะคะแล้วก็อู้ถึงการผลิตเนาะจากที่อยู่ในเนื้อเยื่อในแล็บเนี่ยประมาณ8เดือนนะคะแล้วเอามาอนุบาลเพื่อพร้อมปลูกในแปลงเนี่ยบาทน้อยกว่า2เดือนนะคะซึ่งรวมแล้วก็เกือบปีเนี่ยจะราคา15บาทโอเคอันคุณผู้ชมคุณฟังจินตนาการนะมีไม้บรรทัดของละอ่อนหน่อยก่อนเนาะเอาไม้บรรทัดนะมาวัดจะสูงประมาณนะอันอันนี้คือบาทต่ำเนาะแต่จริงๆต้นเนี่ยเลยศอกเลยศอกศอกเฮาเนี่ยนะเลยศอกนี่คือเลย30เซนเลย30เซนเนี่ยนะคะราคา15บาท15บาทเจ้านะครับเจ้าคือ15บาทนี่ขายตัดราคาเลยค่ะนะครับเป็นราคาแต่ว่าท่านจะต้องสั่งจองไว้นะโอ้แน่นอนเพราะบางทีเนี่ยเพราะการผลิตมันใช้เวลาเนาะประมาณเกือบปีเราจะต้องมีแผนผลิตค่ะว่าเราจะต้องผลิตตามที่ท่านสั่งจองมาถ้าท่านปุ๊บปั๊บถ้าท่านจะปลูก10ไร่เลยเนี่ยมันพันต้นเนี่ยมันอาจจะมีทันทีดังนั้นท่านต้องโทรมาสั่งจองไว้ได้ครับเจ้าอันที่2มีอะไรยังอันที่2ก็จะเป็นพืชอาหารเนาะนั่นน่ะก็อย่างเช่นพริกขี้หนูอ่ะค่ะพริกจินดาแดงเนี่ยนะคะแล้วก็บะเขือเป็นพืชผักอายุสั้นจะว่าสั้นกว่าสั้นมากเนาะก็สามารถปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตได้ไปเรื่อยๆเนี่ยถึงปี2ปี3ปีอันนี้ถ้าท่านได้ไป5ต้นเนาะจากที่การที่มาติดต่อแล้วมันบ่พอปลูกท่านก็สามารถสั่งจองเพื่อเฮาผลิตได้นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะบะแปลงเกินบาท50ต่อต้นนะคะพริกบะเขือเนี่ยค่ะก็อยู่ในถาด104อ๋อค่ะเราสามารถแบ่งไป5ต้น10ต้น20ต้น30ต้นอีได้ถาด1มันมีเท่าไหร่พี่จอยเคยนับพ่อ1ถาดนี่ปกติเฮาจะผลิตอยู่ถาดนั้นน่ะจะมี104ต้น104ต้นค่ะต้นบาท5บาท50บาท50บาท50ถ้าคุณยกไปทั้งถาดก่อนถาดหนึ่งคิดร้อยเดียวร้อยต้นนะเนาะก็คือ150บาท100บาทถูกมากนะครับค่ะร้อยบาทนะถ้าใครคุณผู้ชมคุณฟังบอกแล้วลูกหลานตัวเก่าว่าปลูกน้องปลูกไปได้น้องมือฮ้อนี่นะมาคือศูนย์ได้เยอะค่ะหนึ่งถาดเอาไปเลย101ใช่ครับผมต้นพริกต้นพริกมะเขือหรือว่าพืชอื่นๆที่เป็นพืชอาหารเนาะที่เราอยากปลูกแต่ถ้าท่านจะใจนักเนี่ยท่านต้องสั่งจองไว้ก่อนบัดต่ำกว่า3วันเพราะว่าเราจะต้องทำผลิตเพื่อที่จะบังคับพืชเนี่ยมันแก่เกินไปถ้าเกิดว่าเราผลิตไว้เนี่ยเราก็บ่สามารถจะรู้ได้ว่าใครจะใจในนักน้อยทีนี้เราจะวางแผนการผลิตเลยถ้ามีเกษตรกรมีความต้องการเยอะนะคะหรือว่ามีตลาดอยู่แล้วเนี่ยคือบางตัวนี่เราสามารถแนะนำเรื่องตลาดขึ้นได้เลยนะคะต่อไปก็อาจจะมีบะเขือเทศเนาะที่ตอนนี้เรากำลังปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่นะคะเป็นบะเขือเทศราชินีที่ว่าสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้เองตัวแล้วก็ปลูกได้เองแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้เป็นได้ตอนนี้นะคะเราก็เชื่อมกับแปลงใหญ่ตั้งอุโมงค์อยู่นะเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะหาวิธีหาพืชที่จะนอกจากลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเพิ่มพื้นที่ว่างแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้นะคะจะได้บ่ออกไปอาจจะไปเข้าป่าเนาะเดี๋ยวเกิดไฟไหม้มาก็จะเป็นโต๊ดกันแฮมนะคะก็คือปลูกแล้วอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเราแล้วก็มีรายได้ตัวเนี่ยนะคะก็เลยมามองในเรื่องของพืชที่มีตลาดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เจ้ามีตลาดค่ะและสินค้าที่ศูนย์นี้อยากจะนำเสนอมีไหมครับเตี้ยมีค่ะมีนอกจากเราจะมีพืชอาหารแล้วเนาะพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วตอนนี้เราก็จะมีพวกท่อนพันธุ์ซึ่งตอนนี้อย่างห้องนะครับท่อนพันธุ์เนี่ยก็อย่างเช่นมันสำปะหลังซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะผลิตอยู่แต่ท่อนพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคือมัน5นาทีเนาะเตี้ยอันนี้เราลองทดสอบว่าปลูกกับบ้านเราเนี่ยแล้วสามารถเป็นพืชอาหารได้ดีก็คือมัน5นาทีเนี่ยก็คือต้นมันจะลักษณะเหมือนกับต้นมันสำปะหลังนี่แหละค่ะยอดก็เอาไปนึ่งเอาไปกินได้เจ้าประมาณสัก6เดือนมาก็มีหัวเนาะมีหัวเนี่ยก็สามารถเอาไปทำที่เป็นเอาไปนึ่งทำของหวานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็มีท่อนพันนะเจ้าส่วนไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยค่ะ
เฮาก็จะมีกล้วยไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนาะซึ่งเฮาต่อยอดงานวิจัยเนี่ยค่ะเฮาผสมเกสรเองผสมเป็นเมล็ดแล้วก็เฮาขึ้นแลบอันนี้ถ้าใครที่สนใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้ฟาแลนอปซีดนะคะก็สามารถมาสั่งจองไม้ขวดได้ซึ่งไม้ขวดนี่ราคาแบบแพงเหมือนที่อื่นนะเจ้าก็ราคาก็อยู่ที่ประเกิน15บาทต่อต้นนะเจ้าซึ่งก็ผลิตประมาณ14เดือนกว่าจะได้นี่นะคะเพราะว่าแต่อันนี้เป็นต้นที่เฮาต่อยอดมาจากแม่พันธุ์ของเฮาเองนะเจ้าผมสนใจตรงนี้ละเพราะว่าวันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็น FC ผมนี่โฆษณาในงานฤดูหนาวเนี่ยเห็นกล้วยไม้นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาเป็นขวดเป็นขวดก็ได้อยากไปเลี้ยงเองจะไปเลี้ยงเองเนี่ยพี่จอยทำตัวนี้ขวดตะไดก็ขวดหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ต้นต่อขวดเนาะก็ถ้าเขาคิดว่าต้นละ15บาทมันก็จะอยู่ที่45บาทแต่ถ้าคืนขวดเนาะถ้าบ่คืนขวดก็อาจจะบวกก้าขวดไปแถมหน่อยนึงค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าสนใจเป็นไม้อนุบาลกลัวว่าเอาไปเลี้ยงแล้วจะบลอดเนาะก็อาจจะสั่งจองเป็นไม้นิ้วไม้นิ้วหมายความว่าไม้นิ้วเดียวเนี่ยจะอนุบาล3เดือนก็จะต้นเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาบาทเกิน25บาทครับจาก15บาทก็เป็น25บาทอีกเนาะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลากับอายุของพืชที่เฮาอนุบาลฮื้อนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มมูลค่าเนาะสามารถเอากล้วยไม้เนี่ยไปทำเป็นของประดับเครื่องประดับจากต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อที่เอกชนเทพวงศ์เนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ300ขึ้นนะคะแต่ว่าผลผลิตของศูนย์เฮาเนี่ยจะบักเกิน150นะเจ้าซึ่งส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องเป็นใจระเบียบเงินรายได้นะคะก็ไปของบประมาณจากกรมผลิตต่อยอดต่อไปครับผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมมาอู่กับพี่จอยนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาสั่งจองที่นี่โดยตรงเพราะว่ามันทุกอย่างเงินทุกอย่างที่เข้ามาตรงเนี้ยนะครับเราจะเป็นรายได้เข้าแผ่นดินนะครับแล้วให้ศูนย์ได้บริหารจัดการนะครับก็หลายๆครั้งหลายๆเรื่องนะฮะก็บางทีว่าพันดีพันอย่างก็แต่ถามว่ามาที่เนี่ยโดยตรงมีระเบียบมีใบเสร็จนะเป็นเงินที่เข้ารายได้ของแผ่นดินเพื่อที่จะมาทำงานวิจัยดีๆทำพืชดีๆมาให้หมู่เฮานะเพราะนั้นฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะหนึ่งวันนี้กล้วยนะครับเอาไปปลูกได้เองเลยเจ้านะครับมาแปลง15บาท15บาท2มะเขือพริกอะไรต่างๆบาท50บาท503ตอนนี้ก็คือยังบาผลิตมาเตือกก็คือท่อนพันนะค่ะเดี๋ยวรออีกสักกรัมนึง4ก็คือกล้วยไม้เนี่ยผมสนใจมากเลยค่ะเพราะนั้นพวกมีทั้งหมดกินได้ก็มีรักสวยรักงามก็มีค่ะนะครับเพราะนั้นมันมาไก่ทีนี้เราจะมีระบบการสั่งจองค่ะมีระบบการสั่งจองนะคะก็เตรียมมือถือก่อนเตรียมกระดาษมาจดเบอร์โทรศัพท์ครับค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนะคะของศูนย์นะเจ้า053 096 215นะคะฟังแถมครั้งหนึ่งครับเจ้า053 096 215นะเจ้าครับหรือว่าจะติดต่อตรงเฟซตรงเพจของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8นะคะก็สามารถสอบถามสั่งจองเข้ามาก่อนได้เอางี้มานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาปุ๊บมาหาพี่จอยเลยบอกว่ามาหาพี่จอยมาสั่งซื้อนายบางคนเป็นโคมี่กับเป็นคนบักเก่านะก็ต้องมาเลยมาขอสั่งจองเลยค่ะเนาะขอสั่งจองมาที่ศูนย์นิติกสละกลางใช่มาหาพี่จอยได้ตอนนี้บอกได้เลยเมื่อกี้พี่จอยบักเก้าโอ้ผมอู้เลยเลยของมีจำนวนจำกัดของมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นจองก่อนได้ก่อนใช่นะครับจองก่อนได้ก่อนใช่นะครับนะของดีๆนี่มันจะผลิตได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายครับเพราะนั้นเนี่ยก็คืออู้กันเลยซื่อๆเจ้าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนใช่เจ้าเอาบัตรประชาชนมาตัวจองเลยบอกเอามาได้เจ้าเพราะว่าจะได้ยืนยันใช่ถ้าออกใบเซ็ตก็จะต้องใช้บัตรประชาเลขบัตรประชาชนถูกครับเห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนาะเรามีบ้าน DOAE ซึ่งก่อเปิ้ลก่อ
เตรียมไว้สำหรับบริการประชาชนนั่น One Stop Service เห็นไหมนะคะเรามีกลุ่มตลาดอยู่นะจ๊ะกลุ่มตลาดนี่ก็จะวางแผนการผลิตนะคะว่าเกษตรกรบ้านเฮามีความต้องการพืชตัวไหนจำนวนเท่าใดนะคะเพื่อส่งมอบเพื่อกับเขียนของงบประมาณนะเจ้าในการผลิตจากกรมจากกองแล้วก็ผลิตให้เฮาเขานะคะซึ่งพืชบางตัวอย่างที่บอกไปเนาะอย่างพืชอาหารเนี่ยเฮาใช้เวลาบ่เกิน45วันเนี่ยก็จําบ่ต้องรอเมินนะเจ้าส่วนพืชที่มาจากการเพาะเลี้ยงในเยื่ออย่างเช่นกล้วยมะละกอจากการเพาะเลี้ยงในเยื่อเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาหรือว่ากล้วยไม้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะดังนั้นท่านสามารถสั่งจองได้นะเจ้าแล้วเฮาก็จะมีระเบียบหรือว่าการจองให้เกษตรกรอยู่ค่ะครับอ่ะพี่จอยครับใกล้จะหมดรายการไฟนอลละอยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างเรื่องเกี่ยวกับสูตรในนี้แล้วว่าอยากให้เพื่อนเชิญมาอุดหนุนอย่างใดอย่างยังใดพ่องอยากจะนำเสนอพันธุ์ดีๆแห่มสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวจบรายการแล้วครับก่อนจะจบนี้เนาะก็จะบอกว่าของเฮาเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าซึ่งรับรองได้ว่าท่านจะได้พืชที่ตรงกับสายพันธุ์นะคะแล้วก็ราคานี่ยุติธรรมนะคะต้องแบบแปลงไปกว่าทั่วไปของเจ้าบ้านเนาะเจ้าเนาะแล้วก็สามารถเข้าถึงเฮาสามารถมาดูต้นพันธุ์ผลผลิตได้ที่แปลงเรียนรู้ของศูนย์เฮานะคะเฮาจะปลูกให้ท่านได้ชมตอนนี้เฮากำลังจะลองรวบรวมเชื้อพันธุ์เฮ็ดที่เกิดจากธรรมชาติแล้วเฮาจะเอาคืนสู่เนี่ยค่ะแปลงเรียนรู้ของเฮาเนี่ยอีกหน่อยแฮมหน่อยนี่อาจจะมีฮื้อบริการเชื้อเฮ็ดหรือว่ามาเก็บเฮ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในราคาที่ยุติธรรมแฮมต่อไปนะเจ้าเจ้าก็ขอบคุณนักๆเลยเจ้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่จอยรักษาการผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8นะครับจังหวัดลำพูนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณเจ้าครับขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นบ่าวละปูเมืองเก่าเมืองบุญเมืองภาริบุญใจเมืองน้ำใจเมืองลำใหญ่สายน้ำพวงโอบไหลไปจูสายน้ำปิงผู้ยอมพอจางแต่อุ้มแกว่นยังบ่มีแฟนมาควงแค่ไปลงพักน้องหญิงสาวลงหน้าแม่ปิงแม่หญิงสาวเวียงเคียงใหม่ทันใจอายคนนี้ที่มีฮักแต่บ่เคยพันแปรไปฮักสาวคนใดฮักแต่น้องพ่อจอมเป็นเจ้าของใจบ่าวเมืองลำใหญ่อยากให้เพียงมาได้บ่เคยใจง่ายคิดหายนายนี้ลูกเจ้าแม่จามมาเตวีคนนี้ขอถามน้องนางสักทีอายพอจะมีสิทธิ์ไหมใจง่ายคือท้ายนายนี้ลูกเจ้าแม่จางมาเตวีคนนี้ขอถามน้องนางสักที
เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่นชมอุราเธอทูลกราบไหว้บูชาองค์ครูบาศรีวิชัยหาริพุนชัยวิไลรุ่งเรืองป่าสร้างมีผ้าพื้นเมืองทอด้วยมือเลื่องลือไกลแม่ทากล่าวขานเรื่องการแกะสลักไม้เกษตรกรรมยิ่งใหญ่เรายกให้บรรหงมานาถิ่นอำเภอนี้นั้นมีป่าไม้สมบูรณ์ทุ่งหัวช้าง